แต่ว่าของพระสารีบุตรเนี่ยไปนั่งฟังอะไรพระสูตรว่าด้วยเวทนาปริกหาสูตรเนี่ยมีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าทีฆนขะสูตรหลานชายของท่านเป็นปริพาชกมาฟังธรรมที่ถ้ำสุกรคาตาเนี่ยวันก่อนวันมาฆบูชานะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ทีฆนขะปริพาชกท่านก็นั่งพักพระพุทธเจ้าอยู่เบื้องหลังเป็นสดางนะก็พอแสดงธรรมจบทีฆนขะได้บรรลุเป็นโสดาบันพระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มรรคสามของท่านได้เป็นสุขาวิติปทาขิปปาปัญญาบรรลุสะดวกแล้วก็เร็วด้วยไม่ลำบากนะแต่ว่าของพระโมคคัลลานะบรรลุมรรคแรกสุขาวิติปทาขิปปาปัญญานะบรรลุเร็วแล้วก็เป็นบัตรง่ายแต่ว่าไอ้มรรคสามเมืองบนเนี่ยไปเป็นบัตรอยู่ที่บ้านกะละวามุตตคามเนี่ยนะท่านก็ง่วงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆท่านเนี่ยนะง่วงไปง่วงมาพระเจ้ามาโกรธเลยเจ้ามาอนุเคราะห์ว่าทั้งเธอมีความสำคัญในความง่วงเหงาหนอนเนี่ยนะอย่างไรเธอจะต้องเปลี่ยนจะต้องไปรูปเนื้อรูปตัวไปล้างหน้าไปแหงนดูดาวถ้ามันยังไม่หายก็ไปเดินจงกรมถ้ามันยังไม่หายจริงๆนะบอกไว้แล้ว6-7วิธีนะก็ให้เป็นสำเร็จสีหาสายญาติแต่ที่ให้เป็นสำเร็จสีหาสายญาติเพราะอะไรเพราะท่านอดนอนมาตลอดนะเจริญวิปัสสนามา6 วันแล้วอดนอนมาตลอดเลยอ่ะเพราะนั้นก็ง่วงตลอดเลยพระเจ้าก็บอกให้ไปสำเร็จสีหาสายญาติตั้งอุทานสัญญาไว้ว่าให้ลุกขึ้นเมื่อไหร่นะแล้วก็ให้เจริญปัสสนาไปด้วยนะตอนหลังท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มรรคสามเบื้องบนของท่านก็เลยเป็นทุกขาปฏิปทาจะว่าเป็นในที่นี้ทำไมบอกว่าเป็นทันทาปัญญาล่ะเป็นกิปปาปัญญาอันนี้ดูในสังยุตตนิกายมหาวารวาคนะจะมีแสดงไว้รู้สึกในยุตตนิกายในมหาวารวาคเนี่ยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันก็แสดงไว้นะว่าของพระโมคคัลลานะนี่เป็นทุกขามติปทาแต่ว่าเป็นขิปปาปัญญานะไอ้ตรงนี้แสดงว่าเป็นทันทาปัญญานี่มันยังไงอยู่แล้วของพระพุทธเจ้าทั้ง4เนี่ยมันก็ต้องเป็นขิปปาปัญญาแล้วก็เป็นสุขาปฏิปทาแหละของพระโมคคัลลานะเป็นทุกขปฏิปทาขิปปาปัญญาด้วยครับใช่ต้องเป็นขิปปาปัญญาแต่ในนี้จะไปเขียนทันทาปัญญาต้องไปตรวจสอบดูนะมันก็มีความแตกต่างกันนะในมรรคสี่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละในวุฒานคามินีเนี่ยนะสังขารุเปกขาย่อมกำหนดความแปรการแห่งปฏิปทาดังกล่าวมาชนี้ส่วนว่าสังขารุเปกขากำหนดความแปรการแห่งวิโมกอย่างไรข้อนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวมาก่อนแล้วแหละก็คือสามารถที่เรียกได้ว่าเป็นอนิมิตตวิโมกข์นะครับเป็นอปนิหิตตวิโมกข์หรือว่าเป็นสุญญตวิโมกข์ก็แล้วแต่พุทธานคามินีวิปัสสนาเนี่ยนะสังขารุเปกขากำหนดความแปรปรวนแห่งวิโมกข์อีกอย่างหนึ่งนะอีกในหนึ่งอันมรรคนั้นย่อมได้นามโดยเหตุ5ก็คือโดยรสของตนแล้วก็คือโดยสภาวะบ้างโดยปัจจนีกะธรรมบ้างปัจจนีกะธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นข้าศึกบ้างโดยคุณของตนบ้างโดยอารมณ์บ้างแล้วก็โดยอาคมแดนที่มาเนี่ยนะบ้างอาคมหมายถึงปริยัติอันนี้แดนที่มาก็ถ้าสังขารุเบกขาออกจากอารมณ์ที่ยึดเพราะพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยการเป็นของไม่เที่ยงไซส์มรรคหรือมรรคสมังคีของบุคคลย่อมหลุดพ้นด้วยอนิมิตตวิโมกถ้าออกเพราะพิจารณาโดยการเป็นทุกข์ไซส์ย่อมหลุดพ้นโดยอัปปนิหิตวิโมกถ้าออกโดยพิจารณาด้วยความเป็นอนัตตาไซย่อมหลุดพ้นโดยสุญญตาวิโมกอันนี้ก็ในที่แล้วก็เรียนมาอย่างนี้นะอันนี้ชื่อว่าได้ชื่อตามกิจของตนนะรบในที่นี้หมายถึงกิจส่วนว่ามรรคนั้นชื่อว่าอนิมิตตมรรคก็เพราะทำคณะวินิโพคะแยกก้อนแห่งสังขารทั้งหลายแล้วละนิจจานิมิตทุวะนิมิตแล้วก็สัตตนิมิตเพราะว่าเป็นนิมิตที่เป็นปฏิบัติอันนั้นเลยนะด้วยอนิจจานุปัสสนานะมันก็ได้ชื่อว่าอนิมิตตมรรคนะเพราะว่าตอนที่วุฒานคามินีวิปัสสนาเนี่ยได้พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงนะก็ทำให้ปฏิบัติคือนิจจานิมิตทุวะนิมิตสัตตนิมิตเนี่ยนะถูกทำลายไปมรรคก็เลยได้ชื่อว่าอนิมิตต
ก็ด้วยการเจริญอนิจจานุปัสสนาสำเร็จมาอันหนึ่งชื่อว่าอัปปนิหิตมรรคก็เพราะละสุขสัญญายังปณิธิคือความปรารถนาให้เหือดแห้งด้วยทุกขานุปัสสนานะนะก็เจริญทุกขานุปัสสนาชื่อว่าสุญญตามรรคก็เพราะละอัตตสัญญาสัตตสัญญาแล้วก็ปุคละสัญญาความเป็นตัวตนนั่นเองเลยนะแล้วเห็นโดยความเป็นของว่างเปล่าแห่งสังขารทั้งหลายด้วยอนัตตานุปัสสนานี้ชื่อว่าได้ชื่อโดยปัจจนิยธรรมนะโดยธรรมที่เป็นข้าศึกส่วนมรรคชื่อว่าสุญญตามรรคเพราะว่างจากกิเลสมีราคะเป็นต้นชื่อว่าอานิมิตตมรรคเพราะความไม่มีแห่งนิมิตทั้งหลายมีรูปนิมิตเป็นต้นก็คือขันธ์ห้านั่นแหละหรือแห่งนิมิตก็คือราคะได้ทั้งขันธ์ห้าและทั้งกิเลสนะไม่มีนิมิตก็คือราคะหรือว่าขันธ์ห้าชื่อว่าอัปปนิหิตมรรคเพราะความไม่มีปณิธิทั้งหลายมีราคะปณิธิก็คือที่ตั้งก็คือราคะเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ได้ชื่อโดยคุณของตนนะโดยคุณของมรรคนะใช่ครับขออนุญาตครับไอ้ทุวานิมิตกับไอ้ชาชตานิมิตนี่คืออะไรนะครับทุวานิมิตหมายถึงนิมิตที่มั่นคงสัตตะหมายถึงนิมิตที่เที่ยงแท้สัตตะทิฏฐิไงความเห็นว่าเที่ยงนิจจะก็แปลว่าเที่ยงกันมรรคนี้นั้นได้ชื่อว่าสุญญตามรรคอนิมิตามรรคหรือว่าอัปปนิหิตามรรคเนี่ยแม้เพราะธรรมนิพพานอันเป็นธรรมว่างเป็นธรรมไม่มีนิมิตแล้วก็เป็นธรรมไม่มีปณิธิให้เป็นอารมณ์ก็ได้นี่ก็เป็นนามโดยอารมณ์ของมรรคนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละขึ้นอยู่กับวุฒานะการมีวิปัสสนานั่นแหละส่วนอาคมแดนที่มานั้นมีสองคือวิปัสสนาคมแดนที่มาคือวิปัสสนาและมรรคาคมแดนที่มาก็คือมรรคนะในอาคมสองอย่างนั้นวิปัสสนาย่อมได้ในมรรคมรรคาคมย่อมได้ในผลหมายถึงว่าเป็นเหตุส่งต่อให้นะเป็นเหตุส่งต่อให้เพราะว่าโดยวิปัสสนาคมอนัตตานุปัสสนาชื่อว่าสุญญตาวิปัสสนาตอนที่เป็นสังขารุปเปขาเนี่ยนะการพิจารณาโดยอนัตตานุปัสสนาเนี่ยก็ชื่อว่าสุญญตาวิปัสสนามรรคแห่งสุญญตาวิปัสสนาจึงชื่อว่าสุญญตามรรคส่วนอนิจจานุปัสสนานั้นชื่อว่าอนิมิตตวิปัสสนามรรคแห่งอนิมิตตวิปัสสนาจึงชื่อว่าอนิมิตตมรรคแต่ชื่ออนิมิตตมรรคนี้ไม่มีทางพระพิธรรมนะมีแต่ทางพระสูตรด้วยในทางพระสูตรนั้นอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าโคตรภูธรรมพระนิพพานอันเป็นธรรมไม่มีนิมิตให้เป็นอารมณ์เป็นญาณมีนามว่าอนิมิตตะตั้งตนอยู่ในอาคมนิยฐานแล้วก็ให้นามแก่มรรคดังนี้เหตุนั้นมรรคจึงได้ชื่อว่าอนิมิตตะด้วยนะเพราะว่าโดยอ้อมนะถ้าโดยตรงนี้ไม่มีเพราะว่าโคตรภูก็ตอนนี้ภายเป็นอารมณ์แล้วก็ส่งให้มรรคนะแต่ถ้าโดยอันอื่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับวุฒานะคามินีแหละก็คือสังขารุปเปขาว่าโดยมรรคาคมผลได้ชื่อว่าอนิมิตตะก็ชอบเหมือนกันส่วนทุกขานุปัสสนาชื่อว่าอัปปนิหิตาวิปัสสนาเพราะอย่างปณิธิคือความปรารถนาในสังขารทั้งหลายให้เหือดแห้งแล้วสำเร็จมามรรคแห่งอัปปนิหิตาวิปัสสนาจึงได้ชื่อว่าอัปปนิหิตามรรคส่วนผลของอัปปนิหิตามรรคก็ชื่อว่าอัปปนิหิตผลเหมือนกันอันนี้ก็วิปัสสนาให้นามของตนแก่มรรคมรรคให้นามของตนแก่ผลโดยในที่กล่าวมาแล้วนี้นะอันนี้เป็นชื่อนะที่ได้โดยอาคมสังขารุปเปขาญาณ นี้ก็กำหนดความแปรการแห่งวิโมกดังนี้แหละอันนี้ก็สังขารุปเปขาญาณจบดูในดีกาจะมีข้อความอะไรดูที่ญาณของพระพุทธเจ้าสิสำหรับเรื่องของปฏิปทากับเรื่องของอภิญญาเนี่ยนะมีหลายในนะมีหลายในถ้าเป็นในของพระสูตรอังคุตตนิกายเนี่ยท่านบอกว่าตั้งแต่ญาณที่หนึ่ง
ถึงญาณที่สี่เนี่ยนะตั้งแต่นามารูปะถึงอุทิยปัญญาเนี่ยนะถ้าได้ด้วยญาณนะอันนี้เรียกว่าทุกขานุปัสสนาถ้าได้ด้วยง่ายเรียกว่าสุขานุปัสสนาทุกขาปฏิปทาเหรอครับฮะทุกขาปฏิปทาเป็นทุกขาหมายถึงว่าถ้าได้ลำบากเรียกว่าทุกขาปฏิปทาปฏิปทาครับถ้าเกิดได้ง่ายก็เรียกว่าสุขาปฏิปทาถ้าเกิดตั้งแต่นิพพิทาไปเนี่ยนิพพิทาไปเนี่ยหรือว่าตั้งแต่ปังคานุปัสสนาไปเนี่ยนะถ้าได้ง่ายก็เรียกว่าเป็นคิดปาปิญญาถ้าได้ยากก็เรียกว่าเป็นทันทาปิญญาท่านมีหลายในตอนบรรลุเลยก็มีตอนอริยมรรคจะเกิดขึ้นท่านอาจารย์ท่านแสดงความที่วิปัสสนาเป็นตัวกำหนดธรรมมีโพชฌงค์เป็นต้นอย่างนี้แล้วบัดนี้จะแสดงความที่วิปัสสนาเป็นตัวกำหนดปฏิปทาเป็นต้นจึงกล่าวคำว่าก็ถ้าสังขารุเบกขานี้จริงอยู่สังขารุเปกขานั้นจัดเป็นทุกขาปฏิปทาตลอดวาระคือความเป็นปฏิปทาที่ลำบากด้วยการข่มถึงสามวาระซึ่งวิปัสสนูปกิเลสที่เกิดขึ้นในเมื่ออุทยพยานุปัสสนาเป็นไปในที่สุดแห่งกาลปสมัสสนะอันนี้ก็ไหมสังขารุเปกขายานก็ยังไม่พูดถึงอุทยพยานเลยในคำว่าอาจารย์ทั้งหลายยกขึ้นสู่วาระนี้เพราะเหตุนั้นอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่ายกขึ้นแล้วดังนี้โดยแท้ถึงอย่างนั้นเพราะในอรรถกถาท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อวิปัสสนาญาณเข้มแข็งกล้าหาญผ่องใสเป็นประยูโยกวจรเมื่อลำบากย่อมคุมความยินดีวิปัสสนาที่เกิดขึ้นด้วยความยากด้วยความลำบากเหล่านี้สังขารุเปกขาซึ่งเป็นไปอยู่ด้วยความเป็นญาณต้องการจะปลดเปลื้องเป็นต้นในบุพภาคเมื่อข่มตำทั้งหลายอันเป็นปฏิปักษ์แก่ตนโดยความยากด้วยความลำบากย่อมตั้งอยู่ในฝ่ายทุกขาปฏิปทาทีเดียวส่วนอาจารย์บางพวกย่อมกล่าวว่าวิปัสสโนปกิเลสทั้งหลายถูกญาณใดข่มไว้แล้วญาณนี้กับญาณนั้นท่านกล่าวว่าทีแรกเมื่อข่มกิเลสก็ทำให้เป็นญาณเดียวกันเรื่องนาฏเอกัตไนมาในสืบต่อกันนะเป็นอันเดียวกันคำว่าพร้อมทั้งประโยคะคือพร้อมทั้งอุตสาหะกล่าวคือจิตตประโยคะพร้อมทั้งสังขารก็เป็นไวยพจน์ของคำว่าพร้อมทั้งประโยคะนั่นเองในคำนั้นสอนท่านอาจารย์ย่อมกล่าวความสำเร็จกิจแห่งการข่มไว้ได้วิปริยายะคือโดยไม่ลำบากโดยไม่ต้องใช้ประโยคะโดยไม่ต้องใช้สังขารนะก็หมายถึงว่าโดยตรงข้ามนะก็เป็นสุขาปฏิปทาไปบุคคลเข้าไปถึงสถานที่ปรารถนาแล้วซึ่งมีชื่อว่ามรรคจึงอยู่รอบคืออยู่ปราดได้ในธรรมนี้ธรรมนั้นชื่อว่าปริวาโสเป็นที่อยู่รอบวิปัสสนาเป็นที่อยู่รอบมีอยู่แก่ธรรมนี้ธรรมนี้ยิ่งชื่อว่าวิปัสสนาปริวาโสมีวิปัสสนาเป็นที่อยู่รอบคือความปรากฏแห่งมรรคนะก็สังขารุเปกขาทำความปรากฏแห่งมรรคเร็วจึงชื่อว่าเป็นคิดปาปิญญาด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าค่อยๆดังนี้หมายถึงว่าถ้าไปเป็นไปช้าบางคนได้สังขารุเปกขาญาณแล้วกว่าจะบรรลุอีกนานเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นทันทาปิญญาแต่บางคนได้สังขารุเปกขาญาณแล้วนะก็บรรลุได้เลยอันนี้ก็เป็นคิดปาปิญญานะสังขารุเปกขานี้กระทำอยู่มักมาจากที่ใดๆเหตุนั้นที่นั้นจึงชื่อว่าอาคมนิยฐานแปลว่าที่เป็นแดนมาในอาคมนิยฐานนั้นนั่นก็คือสังขารุเปกขานั่นเองเป็นอาคมนิยฐานของมักสังขารุเปกขานี้ตั้งอยู่ในที่เกิดของมักจึงให้ชื่อวิปัสสนาในมีทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญาเป็นต้นเป็นอย่างหนึ่งมรรคก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าแก่มรรคของตนๆดังนี้มรรคจึงได้นาม4อย่างมีทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญาเป็นต้นตามนามที่ได้จากที่มานั้นก็นามเช่นนี้หามีโดยกิจของมรรคไม่มรรคไม่ได้ให้ชื่อตัวเองนะจะมีอีกนายหนึ่งก็คือว่าถ้าคนที่เจริญฌานก่อนออกจากฌานแล้วบรรลุคนนี้เขาเรียกว่าเป็นสุขาปฏิปทาเพราะว่ากิเลสไม่กุมรุมแต่ถ้าพวกที่ไม่ได้ฌานต้องเจริญวิปัสสนาล้วนๆต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายแล้วก็บรรลุมรรคอันนี้พวกทุกขาปฏิปทาบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วนะเป็นเรื่องหนึ่งถ้าบรรลุโดยที่มีบริกรรม
อุปจาระอนุโลมโคตรภูนี่เรียกว่าทันทาปัญญาใช่ไหมถ้าบรรลุโดยสามขณะจิตเท่านั้นก็คืออุปจาระอนุโลมโคตรภูแล้วก็มรรคเกิดนี่เรียกว่าคิปาปัญญามันก็มีหลายในเลยนะอันนี้ไม่เห็นแสดงความเป็นคิปาปัญญาของพระพุทธเจ้าของพระอริยสาวกเลยนะไปดูในพระสูตรแล้วกันนะเอาตกลงเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาให้อนุโมทนาด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตเอามาเรียนอิสุตนักต่อวันนี้วันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2549นะถึงอนุโลมญาณญาณที่คล้อยตามนะอนุโลมญาณ นี่กล่าวแล้วว่ามี3ระดับนะก็คือแบบอ่อนแบบปานกลางแล้วก็แบบอุกฤษญาณยังอ่อนก็เป็นพวกจรณวิปัสสนานะปานกลางก็พวกพลวัตวิปัสสนาขั้นอุกฤษเลยก็เป็นญาณในมรรควิถีนะอนุโลมญาณในมรรควิถีก่อนโคตรภูถ้าอนุโลมญาณ นี้จะมี3ขณะนะถ้าอย่างอุกฤษเนี่ยจะมี3ขณะก็คือบริกรรมอุปจาระอนุโลมปัญญาในบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยเรียกว่าอนุโลมญาณเขาไม่ได้ทำหน้าที่พิจารณาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าคล้อยตามเปิดโอกาสที่จะทำให้มรรคจิตเกิดขึ้นแต่ว่าหลังอนุโลมญาณแล้วต้องมีจิตก่อนมรรคจิตดวงหนึ่งนะเรียกว่าโคตรภูอันนี้เขาเปรียบเหมือนกับตัวที่อวัชนะเป็นตัวอวัชนะของมรรคเพราะว่ามรรคเนี่ยเขาเปลี่ยนอารมณ์จากอนุโลมญาณนะเปลี่ยนอารมณ์ด้วยแล้วก็ละกิเลสได้ด้วยแต่ถ้าโคตรภูนี่เขาเปลี่ยนอารมณ์อย่างเดียวในวิธีเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะมีอารมณ์สองอย่างได้ตอนอนุโลมญาณนั้นมีสังขารเป็นอารมณ์ใจรักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตอนโคตรภูมีนิพพานเป็นอารมณ์ตัวเองยังเป็นโลกิยะอยู่นะโคตรภูยังเป็นโลกิยะแล้วก็ยังประหารกิเลสไม่ได้นายยังไม่ได้เด็ดขาดนะเขาเรียกว่าพ้นโดยส่วนเดียวคือพ้นจากสังขารแต่ยังไม่พ้นจากกิเลสเขาเรียกว่าเอกโตวุฐานออกโดยส่วนเดียวออกจากสังขารเท่านั้นแต่ตอนอริยมรรคเกิดขึ้นจึงจะเป็นอุปโตวุฐานเป็นการออกโดยสองส่วนออกจากสังขารอย่างหนึ่งแล้วก็ออกจากกิเลสอย่างหนึ่งนั้นเป็นโลกุตระนะนั้นก็ตัวมรรคอริยมรรคหรือมรรคมีองค์8หรือว่ามรรคจิตเนี่ยเป็นผลของการปฏิบัติผลของการเจริญวิปัสสนาจริงๆแล้วเป็นผลแต่ว่าจิตธาตุที่เป็นเหตุนะก็เป็นกุศลให้ผลเป็นวิบากก็คือผลจิตแต่จริงๆแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการอบรมอะไรแล้วเป็นความบริบูรณ์ของการอบรมซึ่งตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่พยตูปัฏฐานญาณไปนี่นะมันเป็นผลอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุเกื้อกูลด้วยนะเพราะยังมีการเจริญอนุปัสสนาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าความรู้สึกนะหรือว่าไอ้ความที่แจ่มแจ้งในสังขารทั้งหลายโดยอาการที่รู้สึกว่าเป็นภัยก็ดีหรือว่าเป็นโทษก็ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายก็ดีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เป็นผลจากการเจริญอนุปัสสนาสามบริบูรณ์แล้วนั้นก็ไม่ต้องทำหน้าที่อะไรอย่างอื่นก็เจริญอนุปัสสนาสามต่อไปอีกนะก็จะมีความรู้สึกนะที่เจริญขึ้นในการที่จะออกจากวัฏฏะก็คือทำให้มีความใคร่ในการที่จะพ้นมากขึ้นทำให้มีการวางเฉยในสังขารว่าไม่ต้องหาวิธีการอื่นแล้วเพียงแต่ว่าใคร่ครวญใส่ใจในอาการของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปนี่แหละแล้วก็รอเวลาเท่านั้นเองนะว่าจะถึงพร้อมเมื่อไหร่นะเหมือนกับกานะกามันก็บินขึ้นไปไอ้คนที่เป็นเจ้าของเรือพ่อค้าทั้งหลายก็รอเวลาว่าถ้ากามันบินก็หาฝั่งเมื่อไหร่ก็หันหางเสือตามกาไปนั่นเองแต่ว่ากามันก็บินวนอยู่งั้นก็รอว่ากามันจะเห็นฝั่งเมื่อไหร่ต่อไปในอนุโลมญาณ นะหน้า200พอดีเมื่อพระโยคาวจรนั้นส่องเศษเจริญทำให้มากซึ่งสังขารุเปขาญาณ นั้นอยู่อธิโมกศรัทธาย่อมมีกำลังยิ่งขึ้นนี่ใช้สองคำเลยนะใช้คำว่าอธิโมกกับศรัทธาความจริงนั้นเดียวกันนะอธิโมกเนี่ยเป็นลักษณะการตัดสินซึ่งตัดสินในที่นี้หมายถึงตัดสินด้วยความเชื่อมั่นในกุศลนะเชื่อมั่นว่าได้ตรัสรู้แน่นอนเลยนะถ้าถึงระดับนี้เนี่ยนะเป็นศรัทธาที่มีกำลังอย่างมากวิริยะก็เป็นอันประคองไว้อย่างดีสติก็เข้าไปตั้งอยู่อย่างดี
จิตก็ตั้งมั่นอย่างดีสังขารุเปกขากล้าแข็งยิ่งก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นอินทรีย์ห้าที่กำลังสม่ำเสมอกันแล้วนะกำลังจะสม่ำเสมอกันแล้วนะอธิโมกขศรัทธานั้นก็ได้แก่สัทธินทรีย์วิริยะประคองไว้นี่ก็ได้แก่วิริยินทรีย์นะสติตัวที่เข้าไปตั้งอยู่อย่างดีเนี่ยก็เป็นสัตตินทรีย์จิตที่ตั้งมั่นนั้นก็คือสมาตินทรีย์ส่วนสังขารุเปกขาญาณนั้นเป็นปัญญินทรีย์อันอินทรีย์ห้ากำลังจะสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าอินทรีย์ห้าประชุมพร้อมกันสม่ำเสมอเมื่อไหร่เนี่ยจะได้อัปปนานะก็ได้ทั้งสองอย่างเลยอัปปนาจะมีสองอย่างนะคืออัปปนาที่เป็นสมถะก็ได้แก่พวกฌานจิตถ้าอัปปนาที่เป็นโลกุตระก็มรรคที่เป็นปฐมฌานิกะนะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรียกว่าอัปปนาเหมือนกันนะถ้าประชุมพร้อมกับอินทรีย์ห้าก็อัปปนาเกิดก็สามารถเป็นปัจจัยแห่งอนุโลมญาณได้เมื่อพระโยคาวจรนั้นกำหนึ่งว่ามักจะเกิดในบัดนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าปหิตโตส่งจิตส่งใจไปนะยอมตายเลยไม่อะไรในร่างกายและชีวิตแล้วขึ้นเขาขาดเลยอะพวกนี้นะสังขารุเปกขาพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยอาการว่ามีเที่ยงหรือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตาก็ดีแล้วยังลงสู่ภวังค์นะเพราะนั้นเนี่ยคือเขาก็พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างนะพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ตอนมรรคจะเกิดเนี่ยนะอันเนี้ยมันก็แล้วแต่ละว่าจะเป็นขณะที่พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงถือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตาอยู่นะแล้วก็เป็นไปตามอัธยาศัยด้วยเป็นด้วยอาการ3อย่างใช่มั้ยจำได้ไหมอะไรบ้างโดยอะไรครับอนิมิตตาใช่ครับไม่ใช่หมายถึงว่าการที่มรรคเนี่ยนะมรรคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสังขารุเปกขาญาณเนี่ยอาการของการที่จะเป็นองค์7นะโพชฌงค์องค์7มรรคองค์8นะหรือว่าฌานองค์5หรือว่าปฏิปทาเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับสังขารุเปกขาญาณใช่มั้ยครับขึ้นอยู่กับสังขารุเปกขาญาณนะขึ้นอยู่กับ3อย่างก็คืออันหนึ่งก็ฌานที่เป็นบาตรอันที่2ก็อัตถยาศัยอันที่3ก็โดยอะไรอารมณ์ใช่มั้ยครับโดยอารมณ์นะก็ขึ้นอยู่กับนั่นแหละอัตถยาศัยด้วยว่าการสังสมมาเนี่ยนะบรรลุด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่าออกจากฌานแล้วจะบรรลุโดยฌานไหนเนี่ยนะบรรลุพร้อมกับฌานไหนก็ตามอัธยาศัยด้วยซึ่งก็ต้องมีฌานที่เป็นบาตรด้วยนะก็คำนึงว่ามรรคจะเกิดในบัดนี้แล้วก็พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอย่างลงสู่ภวังค์ในลำดับแห่งภวังค์มโนทวาราวัชนะทำสังขารทั้งหลายให้เป็นอารมณ์โดยอาการว่าไม่เที่ยงตามสังขารุเปกขาญาณอันนี้เป็นมรรควิถีแล้วนะเป็นมรรควิถีแล้วมโนทวารชนะนี้เกิดในมรรควิถีนะก็เป็นไปตามสังขารุเปกขานะหรือว่าเป็นทุกข์ก็ตามหรือว่าเป็นอนัตตาก็ตามโดยในที่สังขารุเปกขาทำแล้วนั่นแหละเกิดขึ้นตอนนั้นชวนจิตดวงแรกซึ่งสืบสันตติอันไม่มีระหว่างในลำดับแห่งกิริยาจิตก็คือมโนทวารชนะจิตเขาไม่แน่ใจนะเขียน question mark เอาไว้นะแต่ความจริงก็คือใช่เลยแหละสันตติที่สืบต่อในลำดับแห่งกิริยาจิตเนี่ยคือมโนทวารชนะดวงนั้นที่ยังผวังให้หมุนกับตัวอาวชนะหรือปัญจทวารชนะก็ดีมโนทวารชนะก็ดีเนี่ยเขาจะใช้สำนวนเนี่ยว่ายังผวังให้หมุนกลับหมายถึงว่าไม่ให้ผวังเกิดอีกต่อไปนะก็คือทำให้วิถีจิตเกิดขึ้นนั่นเองทำสังขารทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกันนะเกิดขึ้นซึ่งชวนจิตดวงแรกนี้ท่านเรียกว่าบริกรรมคือตกแต่งมรรคขึ้นก็วงเล็บเอาเองนะบริกรรมหมายถึงว่าการกระทำโดยรอบจะเรียกว่าตกแต่งก็ได้นะบริกรรมโดยรอบนะเช่นบริกรรมกสินเตโชกสินังเตโชกสินังเนี่ยนะก็หมายถึงว่าปรุงแต่งตัวที่ปรุงแต่งจะทำให้ฌานเกิดขึ้นนะลำดับนั้นชวนจิตตัวที่สองทำสังขารทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นนั่นแหละเกิดขึ้นซึ่งท่านเรียกว่าอุปจาระก็คือเฉียดนะหรือว่าเข้าไปใกล้มรรคนะแม้ในลำดับนั้นชวนจิตตัวที่สามก็ทำสังขารทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นซึ่งท่านเรียกว่าอนุโลมคือสมควรแก่ทำทุกส่วนหรือควรจะทำมรรคให้เกิดได้อนุโลมนี้หมายถึงว่าเป็นการอนุโลมต่อวิปัสสนาญาณเบื้องต่ำแล้วก็อนุโลมต่อโพธิปักขิยธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นในอริยมรรคในเบื้องสูงนะ
อนุโลมทั้งสองส่วนเลยเดี๋ยวก็จะมีอุปมาให้ฟังนะพวกที่เป็นปุโรหิตาจารย์หรือว่าเป็นพวกผู้พิพากษาคอยตัดสินเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินตามอำนาจของตัวเองแต่ว่าตัดสินตามขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ลูกขุนทั้งหลายเนี่ยนะที่มาประชุมกันนี่เป็นนามแยกกันคนละส่วนแห่งจิตเหล่านั้นก็เป็นไปในวิถีจิตนะเป็นชื่อคำว่านามเนี่ยใช้คำว่าชื่อนะเดี๋ยวมันจะไปสับสนกับนามธรรมนั้นเป็นชื่อที่แยกกันคนละส่วนแห่งจิตเหล่านั้นนะแต่จะเรียกจิตทั้งสามอย่างนั้นว่าอาเสวนะก็ได้นะจะเรียกบริกรรมทั้งสามขณะเลยก็ได้จะเรียกอุปจาระทั้งสามขณะเลยก็ได้หรือว่าจะเรียกอนุโลมทั้งสามขณะเลยก็ได้นะแต่ว่านี่ก็แยกให้เห็นชัดไปเลยว่าเอาดวงแรกนะชื่อว่าบริกรรมดวงที่สองชื่อว่าอุปจาระดวงที่สามชื่อว่าอนุโลมนะแต่แยกกันก็ได้ถามว่าอนุโลมแก่อะไรตอบว่าอนุโลมแก่ธรรมทั้งหลายทั้งส่วนเบื้องต้นทั้งส่วนเบื้องปลายด้วยว่าอนุโลมญาณ นั้นชื่อว่าอนุโลมแก่วิปัสสนาญาณทั้ง8เบื้องต้น8เบื้องต้นก็8ไหนล่ะตั้งแต่อะไรขึ้นมาตั้งแต่นี่ไปถึงญาณเท่าไหร่นี่12ใช่มั้ยครับ8 11ก็ตั้งแต่อุทยพยญาณขึ้นมาป่ะครับอุทยพยญาณเหรอเค้านับตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นอุทยพยญาณก็เป็นพังคาวิปัสสนาญาณพยาตุปัฏฐานญาณอาทีนวญาณแล้วก็อนิพิทาญาณมุนจิตตุติสังขาแล้วก็สังหารุเปกขา8ตั้งแต่อุทยพยญาณนะตั้งแต่อุทยพยญาณขึ้นมาเนี่ยอนุโลมแต่วิปัสสนาญาณ8เบื้องต้นนะเพราะความที่มีกิจเหมือนอย่างนั้นคือมีกิจเหมือนกันเลยนะกิจที่แก่อะไรก็คือการพิจารณากำหนดไตรลักษณ์เหมือนวิปัสสนาทั้งปวงเพราะนั้นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยปัสสนาแปลว่าเห็นมาจากคำว่าทัสสนานะนะดัสสะปัสสะวาเนี่ยเอาดัสสะเป็นปัสสะเนี่ยนะวิแปลว่าวิแปลว่าทัสสนาวิแปลว่าชัดเจนแจ้งใช่ไหมชัดเจนแจ้งแปลว่าโดยต่างๆก็ได้นะต่างๆวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแต่ว่าต่างวิเศษแจ้งต่างเพราะฉะนั้นวิปัสสนาหมายถึงว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งหรือว่าเห็นด้วยอาการต่างๆเนี่ยอาการไหนบ้างก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกิจของวิปัสสนาจริงๆเริ่มตั้งแต่สัมมาสนะนะแต่สัมมาสนะกับอุทยัพเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะคนที่เจริญสัมมาสนะมันก็ได้เห็นอุทยัพไปเลยถ้าอินทรีย์กล้าจริงๆก็ได้อุทยัพญาณนั้นก็วิปัสสนาเขาจะเริ่มตั้งแต่นี้แหละเอาแบบกล้าเลยก็อุทยพยญาณอุทยพยญาณเป็นต้นไปนะมันก็นับจากอุทยพยญาณขึ้นไปกระทั่งถึงสังขารุเปกขาญาณเนี่ยก็วิปัสสนาญาณ8เบื้องต้นนะอนุโลมญาณนี่ก็อนุโลมแก่วิปัสสนาญาณ8เบื้องต้นเพราะความที่มีกิจเหมือนอย่างนั้นและชื่อว่าอนุโลมแก่โพธิปักขิยธรรม37ในเบื้องปลายด้วยจึงอยู่อนุโลมญาณ นั้นเพราะความที่ปารภสังขารทั้งหลายโดยทางไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้นเป็นไปจึงชื่อว่าอนุโลมแก่ญาณ8นี้นะอนุโลมแก่ญาณ8นี้ก็คือคล้อยตามนี่คล้อยตามเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าญาณ8นั้นน่ะเขาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างอนุโลมญาณก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งนะว่าไอ้ตอนที่จะตัดสินว่าจะข้ามหรือไม่ข้ามจากโลกเนี่ยนะเอาอย่างเดียวนะข้ามได้อย่างเดียวนะด้วยอนิจจังหรือทุกขังหรือว่าโดยอนัตตานะแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังไม่ข้ามเนี่ยตอนที่เตรียมตัวกําลังข้ามเนี่ยพิจารณาทั้ง3เลยก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะเค้าเรียกว่าอะไรนะไอ้เครื่องข้าม3อย่างเนี้ยอริยกระธรรมเนี่ยอริยกระธรรมนะไม่ลืมนะเป็นเครื่องมือนะที่จะทําให้เป็นพระอริยะเป็นสิ่งที่ทําให้สามารถที่จะเป็นพระอริยะได้นะแต่เวลาข้ามจริงๆเนี่ยข้ามด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่เวลาก่อนนั้นก็ต้องพิจารณาทั้ง3เลยในจารย์ทุกขังอนัตตา